โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนญาติธรรมนะแล้วก็นักบวชในขัมมะที่ได้มาประพฤติปฏิบัติณวัดสังฆทานนะเป็นประจำวัดสังฆทานจะมีงานบุญนะตลอดปีตลอดเดือนตลอดวันนะมีทุกวันทุกเดือนทุกปีวันเสาร์อาทิตย์นะก็เป็นประจำที่วัดสังฆทานก็จะมีการแสดงธรรมนะแล้วก็มีนักบวชมาปฏิบัติธรรมมีญาติโยมมาฟังธรรมนะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะพอวันพระนะวันสำคัญนะก็มีการบวชนะมีการบวชพระบรรพชาและอุปสมบทนะที่ผ่านมาอย่างที่วันมาฆบูชาวิสาขบูชานะแล้วก็ที่จะมาถึงวันอาสาฬหบูชานะก็มีการบรรพชาอุปสมบทนะแล้วก็วันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันพ่อแห่งชาตินะวันที่ห้าสรุปแล้วทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะวัดสังฆทานก็จะมีการบวชเป็นประจำทุกวันก็มีการบวชในขัมมะทุกวันนะห้าโมงเย็นญาติโยมที่มีเวลาก็มาประพฤติปฏิบัตินะพอถึงกำหนดก็มีการลาศีลตีห้าครึ่งทำวัดเสร็จสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตาก็มีการรับศีลห้าแล้วก็กลับไปทำภาระของตนเองได้นะสรุปแล้วไม่มีวันไหนเลยนะที่วัดสังฆทานแห่งนี้จะว่างจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะใครมาวัดสังฆทานแล้วก็เหมือนกับว่ามาสร้างบุญสร้างบารมีนะมาแล้วก็เหมือนกับคุ้นเคยนะเห็นต้นไม้เห็นศาลาเห็นทรงไทยเห็นหลวงพ่อโตเห็นโบสถ์แก้วนะก็จะได้นึกถึงว่าโอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอดีตหลวงพ่อสนองกตบุญโญถึงท่านเป็นเจ้าอาวาสนะท่านเห็นก่อนเห็นว่าเนี่ยถ้าท่านสร้างเอาไว้สร้างวัดสังฆทานนะจากพื้นที่เพียงไร่เดียวหลวงพ่อโตเพียงองค์เดียวเนี่ยหลวงพ่อสนองก็เพียรนะเพียรว่าจะบูรณะหลวงพ่อโตนะให้สง่างามนะแล้วก็สร้างโบสถ์สังกะสีให้เป็นโบสถ์แก้วจากพื้นที่ไร่หนึ่งก็ซื้อนะให้เป็นร้อยกว่าไร่จากไม่มีพระไม่มีโยมเป็นวัดล้างท่านก็เห็นว่าต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้นะคือท่านก็ยกให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์นะแล้วก็มีการบวชพระมีการประพฤติปฏิบัตินะจนทุกวันนี้สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิเนี่ย10 กว่าปีนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะหลายๆครั้งที่ตอนหลวงพ่อสนองยังมีชีวิตอยู่ก็มีญาติโยมก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อไม่อยู่วิทยุโทรทัศน์คงจะไม่มีกำลังที่จะเปิดนะกลัวหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเปิดไม่ได้นะหลวงพ่อหนองก็ตอนยังมีชีวิตอยู่งั้นก็ลองปิดดูพอปิดได้เพียง 3-4 วันไม่ถึง7วันดีคนก็โทรมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเปิดเถอะนะอยากให้หลวงพ่อเปิดสรุปแล้วถ้าปิดวิทยุไม่มีโทรทัศน์หลวงพ่อก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะท่านก็มีเมตตาอยากจะให้พวกเรา
อยู่ที่บ้านได้ฟังธรรมได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติธรรมนะท่านก็สร้างมาแต่ถ้าปิดเนี่ยคนที่บ้านคนที่ทำงานหรือที่ไรนาสวนมีวิทยุก็ไม่ได้ฟังนะก็เลยสรุปแล้วก็ต้องเปิดเปิดเพราะว่าวิทยุโทรทัศน์ไม่ใช่เป็นของหลวงพ่อเป็นของทุกคนนะแล้วทุกคนก็เป็นเจ้าของหลวงพ่อทำไว้ให้นะไม่ได้ทำแล้วจะเอาไปเมื่อท่านจากไปร่วม5ปีแล้วนะปีนี้ก็ใกล้วันที่24สิงหาคมใกล้วันที่ท่านละสังขารนะท่านละสังขารปี2555นี่ก็59นะก็4ปีขึ้นแล้วนี่ก็เป็นเหตุให้เรานึกถึงว่าสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นเนี่ยก็มาจากความเมตตาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยเห็นว่าถ้าเราสร้างวัดสังฆทานเนี่ยสังฆทานก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระของโยมใกล้ๆมีเวลาว่างอายุมากอายุน้อยคนรวยคนจนคนมีความรู้คนไม่มีความรู้ก็มาได้อย่างที่บอกว่าทุกวันทุกเดือนตลอดปีมาได้หมดนะก็เป็นเหตุว่าวัดสังฆทานแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ญาติโยมนะได้มาให้ทานเป็นประจำนะไม่มีว่างนะรักษาศีลเป็นประจำนะรักษาศีลนี้ศีลนี้จริงๆแล้วแปลว่าปกติศีลนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องไปขอใครหรือใครจะมาให้เราได้ศีลเนี่ยแปลปกตินะคนไหนมีศีลคนนั้นมีความสุขคนไหนรักษาศีลคนนั้นก็ไม่จนคนเราทุกวันเนี่ยเราคิดว่าเราหาความสุขไม่ได้นะลองคิดให้ดีว่าถ้าเราค้นหาจริงๆว่าใจเราต้องการอะไรใจเราต้องการอะไรลองค้นหาดูเราก็ค้นหาใจเราเบื้องต้นเนี่ยค้นหาไม่เจอนี่เองนี่คือเบื้องต้นเลยที่เราหาความสุขแล้วหาไม่เจอนะก็เพราะอะไรเพราะว่าใจเราออกข้างนอกตาเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจตาเราก็ไปยึดมั่นในรูปที่เราเห็นนะยึดแล้วก็เหมือนกับความรู้สึกเกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจนะก็เป็นเหตุให้เรารักษาศีลไม่ได้นะหูได้ยินเสียงเสียงชอบใจไม่ชอบใจนะก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกเขานินทาเขาให้ร้ายเขาพูดคำหยาบหรือแม้แต่ด่าเราก็ได้ยินเสียงมากระทบนะใจเราก็เกิดอารมณ์แต่เขาสรรเสริญเรายกย่องเรานะพูดชมเชยเราใจเราก็เกิดอารมณ์เหมือนกันพอได้ยินเสียงคำพูดคนที่เรารักคนที่เราชอบก็อารมณ์ก็พอใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุที่ว่าต้องกระทบอยู่ตลอดเวลาตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นจมูกเนี่ยก็ได้กลิ่นกลิ่นชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดอารมณ์นะแล้วเราก็ตกอยู่ในอารมณ์นั่นน่ะถ้าชอบใจเราก็มีความสุขถ้าไม่ชอบใจเราก็มีความทุกข์นะตาหูจมูกลิ้นอาหารที่เราลิ้มรสเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มนะพอถูกลิ้นแล้วเกิดความรู้สึกเปรี้ยวหวานมันเค็มทำให้เราเกิดความรู้สึกอารมณ์ว่าชอบไม่ชอบนะอร่อยไม่อร่อยนะถ้าถูกใจชอบความรู้สึกว่ามีเป็นความสุขนะแล้วก็ถ้าไม่ชอบเผ็ดไปมันไปหวานไปเค็มไปเกิดอารมณ์เป็นทุกข์อีกตาหูจมูกลิ้นกายกายของเราก็เช่นกันเวลากระทบกับลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกถูกแดดก็ร้อนถูกอะไรที่เย็นๆก็ชอบใจก็เกิดอารมณ์อีกเวลาถูกแดดร้อนเราก็มีความรู้สึกฝนตกเราก็มีความรู้สึกลมพัดมาเราก็มีความรู้สึกหนาวเย็นซึ่งเรานี้ลองนึกดูว่าตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงใจใจคิดนึกไม่หยุดเลยนะคิดเรื่อง
นะใจของเราไม่เคยอยู่กับตัวเลยไม่เคยอยู่กับปัจจุบันด้วยนะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจจะไปหาความสุขจากที่ไหนในเมื่อตาก็ร้อนหูก็ร้อนจมูกก็ร้อนลิ้นก็ร้อนกายก็ร้อนโดยเฉพาะใจเนี่ยร้อนกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ร้อนเลยนะเป็นทุกข์เลยฉะนั้นพอเราจะไปหาความสุขจากตาลองพิจารณาดูว่า5ปี10ปี20ปี30ปี50ปี60ปีเนี่ยตาของเราเห็นอะไรมามากตาก็ไม่เคยพอทีนะทั้งโลกเนี่ยตาก็ยังสามารถมองได้อีกยาวนานนะหูก็เช่นกันได้ยินเสียงเพลงเสียงชอบใจมามากได้ยินเสียงคำด่าคำหยาบคำนินทาก็มากก็ใส่เข้าไปในหูเนี่ยลองนึกแล้วถ้าเกิดเป็นสิ่งของเป็นอะไรจริงๆนะหูเราเนี่ยคงจะกว้างใหญ่มากเลยแต่ใส่เข้าไปเหอะยังใส่ได้อีกเยอะนะหูของเราเนี่ยยังใส่ได้อีกเยอะจมูกก็เหมือนกันกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมเนี่ยดมเข้าไปมีความรู้สึกเข้าไปนะมากมายเหลือเกินลิ้นก็เช่นกันอาหารที่เราเกินกินรับประทานไปเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ดีเนี่ยถ้าเป็นข้าวก็หลายกระสอบนะถ้าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ก็หลายเล้านะน้ำก็ประมาณไม่ได้เลยเดิมน้ำเข้าไปว่าเราเท่าไหร่เท่าไหร่สุดท้ายแล้วในตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเปรียบเหมือนกับไฟเนี่ยใส่เข้าไปเท่าไหร่จะใส่แบงค์ยี่สิบแบงค์50แบงค์100แบงค์500แบงค์พันแบงค์ประเทศไหนลงไปใส่ไว้ในกองไฟก็ไหม้เป็นขี้เถ้าหมดจะใส่ลงไปไฟก็ไหม้ไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยของดีของไม่ดีโยนไปในกองไฟก็ทําหน้าที่ให้เชื้อนั้นหมดไปแล้วเราพวกเราถ้าไม่มีศีลนะไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตของเราอยู่ได้ไม่ถึง100ปีแต่ระหว่าง100ปีเนี่ยเราก็หาให้กับตาอยากเห็นอะไรเราต้องไปหาให้มั้งต้องนึกให้ดีว่าจริงไหมเวลาเราอยากดูอะไรตาเนี่ยต้องไปหามาดูหูก็เช่นกันเวลาได้ยินเสียงอะไรชอบใจไม่ชอบใจหยุดไม่ได้ถ้าชอบต้องไปเอามาถ้าไม่ชอบไม่ต้องไปหาเรื่องให้ได้ไม่เคยที่ว่าหูของเราเนี่ยจะเย็นจะสงบนะจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะเปรียบเหมือนไฟที่ไม่เคยอิ่มในเชื้อเลยแล้วชีวิตเราก็อยู่ไม่ถึง100ปีต้องหามาใส่เชื้อเข้าไปเรื่อยตาดูเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ไปหามาหูได้ยินนะเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ต้องไปหามาจมูกอีกลิ้นอีกกายด้วยรวมไปถึงใจตลอดชีวิตของเราอย่างที่ว่าศีลนำมาซึ่งความสุขศีลคนมีศีลแล้วก็จะไม่จนแต่คนไม่มีศีลแล้วตาเห็นเท่าไหร่หาความสุขไม่ได้ไม่มีต้องมีไม่ได้ต้องได้นะก็จึงว่าปานาติปาตาเวรมณีการมีศีลก็คือการไม่ฆ่าการไม่เบียดเบียนนะไม่ได้แล้วก็ไม่เอาไม่ต้องไปเข่นฆ่าใครไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะความสุขจากการที่เรารักษาศีลเนี่ยเท่ากับรักษาตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยตายอะไรก็ไม่ร้อนไม่ฆ่าไม่ขโมยอทินนาทานาเวรมณีเรามีเท่านี้เราก็รู้ว่าไม่ต้องไปหามามากนะกินอิ่มนอนหลับมีศีลมีธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำใจเย็นๆทำใจให้ปกติของไม่มีเราก็มีศีลมีธรรมเราก็พอมีความสุขด้วยมีความสงบด้วยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองถ้าคนทุกวันนี้มีเงินมีทองก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอโดยเฉพาะทุกวันนี้คนผิดศีลข้อนี้มากกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีการจักไม่รักษาศีลเธอศีลผิดลูกผิดเมียคนอื่น
ครอบครัวไม่มีความสุขลูกหลานไม่มีความสุขถ้ามั่นในศีลว่าเนี่ยศีลจะนำมาซึ่งความสุขศีลจะนำมาซึ่งโภคทรัพย์เนี่ยยึดเอาไว้ถือเอาไว้ครอบครัวนั้นบุคคลนั้นสังคมนั้นคนทั้งประเทศต้องมีความสุขพ่อแม่ไม่นอกใจเลยมีภรรยาเดียวมีสามีแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็มีศีลมีธรรมสอนลูกสอนคนในบ้านว่าเนี่ยเราต้องมีศีลห้าต้องรู้จักศีลห้าเราเป็นลูกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเราจะต้องรักษาศีลให้ดีคนทุกวันนี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่รักษาศีลข้อนี้ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ละเลยมองข้ามแล้วสิ่งสำคัญซะด้วยนะเพราะคนเราทุกวันนี้ก็มีทุกข์เนี่ยเพราะว่ากินกามแล้วก็เกียรติแล้วเราก็ทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าทิ้งวัฒนธรรมวัฒนธรรมการทำบุญบรรพชการสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมการกราบเท้าพ่อแม่การดูแลพ่อแม่การที่จะต้องมีความกตัญญูกตเวทีมากมายเหลือเกินซึ่งวัฒนธรรมของโบราณเหลือไว้ให้เรานะแต่เราทิ้งวัฒนธรรมไปหาวัตถุวัตถุเนี่ยก็ตรงกับไปเป็นวัตถุกามคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปก็เกิดจากตาเราเห็นเสียงก็เกิดจากหูเราได้ยินกลิ่นก็เกิดจากจมูกเราได้รับกลิ่นสัมผัสก็คือสิ่งที่เราได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบใจไม่ชอบใจลิ้นก็ลิ้มรสกามคุณทั้ง5เนี่ยก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยทุกข์ไม่ได้เกิดจากที่อื่นนะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเนี่ยไปยึดในกามคุณทั้ง5นะยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจึงเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีศีลนะเรามีสามีคนละเดียวสามีภรรยาเราก็พอใจแล้วของคนอื่นเราก็ยินดีแต่เรามีสติมีปัญญามีศีลก็ยินดีเราก็ไม่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ยินดีก็อย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นเพียงอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ตั้งอยู่อารมณ์ก็ดับไปฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมก็มาลงที่สติปัฏฐาน4มาลงที่กายวาจาแล้วก็ใจเจ้าของเนี่ยเวลาเกิดตาเห็นรูปก็ชอบใจแล้วก็นึกในใจนะว่าอ๋อตาเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจไม่ต้องปรุงแต่งมันต้องชอบใจแหละแต่ว่าเราก็รู้ว่าเนี่ยเราต้องรักษาศีลคือถ้าเราผิดศีลเราจะชอบใจเราทนไม่ได้นะไม่มีต้องมีไม่เป็นต้องเป็นก็ต้องไปเอามาได้ไม่ใช่เมียก็เอามาเป็นเมียไม่ใช่สามีก็เอามาเป็นสามีลูกหลานใครเขาไม่ยกเว้นผิดศีลข้อกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็เป็นเหตุให้ครอบครัวไม่มีความสุขสังคมไม่มีความสุขนะตนเองก็ไม่มีความสุขไม่มีหรอกที่ว่าคนไม่มีศีลแล้วมีมากๆแล้วจะมีความสุขมีภรรยาหลายคนจะมีความสุขมีสามีหลายคนแล้วมีความสุขไม่มีนะไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าเฉพาะตนเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมีคนเดียวก็ทุกข์ใจแย่อยู่แล้วทะเลาะกันไม่เลิกอยู่แล้วถ้ามี2คน3คนก็ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นอย่างที่บอกว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเลยนะถ้าเราหันกลับมาดูว่าใจเราต้องการอะไรค้นหาดูนะว่าใจเราจริงๆต้องการอะไรถ้าเราค้นหาใจเราเจอเราก็จะรู้ว่าศีลเนี่ยนำมาซึ่งความสุขแน่นอนมุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดนินทาไฮไลน์เนี่ยคนเราทุกวันนี้ต่อให้เป็นสามีภรรยากันก็ไม่ระวังนะวาจานี้ก็ด่ากันได้นินทากันได้ใช้คำหยาบกันได้ทุกวันนี้สังคมเนี่ยเป็นเพื่อนก็ใช้คำมุสาวาทา
กล่าวคำหยาบกล่าวคำเพ้อเจ้อส่อเสียดแล้วก็โกหกด้วยเป็นเพื่อนกันก็คุยกันอย่างนี้เป็นปกตินะถ้าคุยแบบเพาะๆคำดีๆปิยวาจาสัมมาวาจาไม่มีต้องพูดคำหยาบนะเป็นคำหยาบเป็นคำปกติต้องด่ากันต้องว่ากันเป็นปกติคนเราทุกวันนี้ก็จึงหาความสุขยากขึ้นนะเพราะวาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงคนอื่นพอพูดกับเพื่อนแล้วพูดกับคนที่รู้จักแล้วบางครั้งก็เอาไปใช้กับคนที่มีพระคุณวาจาเป็นเหมือนกับเป็นกงจักรเลยนะพูดกับพ่อแม่ด้วยคำหยาบกล่าวคำไม่ดีกับพ่อแม่เถียงพ่อแม่หรือบางทีก็ใช้วาจาที่เป็นมุสาวาทโกหกเรื่องต่างๆนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้โทษนะแล้วก็ไม่ได้ทำโทษด้วยแต่โทษที่ทำไปเนี่ยเป็นคนที่ใช้วาจาไม่ดีกับผู้มีพระคุณเนี่ยวาจานั้นก็เหมือนกับเป็นจักรเป็นกงจักรมาตัดลิ้นตนเองมาเฉือนหัวใจตนเองให้ทุกข์ร้อนลองนึกดูว่าที่เราพอจะนึกได้นะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีพอเราสงบขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะมาขวางเลยนะกายกรรมวจีกรรมที่เราพูดไม่ดีกับเพื่อนเนี่ยมันจะเสียใจพูดไม่ดีกับคนที่เรารักจะเสียใจมากขึ้นพูดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ก็จะเสียใจขึ้นมาอีกถ้าพูดไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยมันจะลืมไม่ลงเลยคำพูดที่เราพูดไปแล้วเนี่ยมันจะลืมไม่ลงนะพ่อแม่ไม่ได้ถือโทษเลยพ่อแม่ไม่ได้ลงโทษเลยแต่ที่เรากล่าวไปแล้วพูดไปแล้วกับพ่อแม่กับผู้มีพระคุณมันลืมไม่ลงมันจะอยู่ในใจว่าเราเนี่ยเคยโกหกพ่อแม่เคยด่าพ่อแม่หาความสุขไม่ได้เลยนะแล้วก็เหตุมาจากที่เราไม่รักษาศีลนั่นเองนะไม่เชื่อว่าการที่เรามาวัดมาเจริญสติเนี่ยจะมีความสุขเราก็ไปหาเพื่อนไปหาสังคมทิ้งวัฒนธรรมไปหาวัตถุนะเขาพูดคำหยาบแล้วก็พูดตามเขาโกหกแล้วก็โกหกตามสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากกามคุณนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสมันก็ปรุงแต่งขึ้นมานะทำให้ร้อนพอร้อนแล้วเราก็ไม่มีอำนาจไม่มีเหตุไม่มีผลก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาสังเกตให้ดีว่าคนด่ากันคนทะเลาะกันเกิดจากมีเหตุมีผลหรือเกิดจากอารมณ์เกิดจากอารมณ์ทั้งหมดแต่ที่ด่าเนี่ยคนมีความรู้เขาก็ด่าคนโกหกคนรวยคนหน้าตาดีเขาก็กล่าวคำไม่จริงโกหกเกิดจากอารมณ์ด่าก็เช่นกันคำหยาบก็เช่นกันเกิดจากอารมณ์ที่ไม่สามารถที่มีเหตุมีผลนะก็กล่าวคำไม่จริงออกมาด่าคำไม่จริงออกมาฉะนั้นพอเรารู้ว่ามาวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองกัตตบุญโยเผยแผ่ธรรมะให้เรามีสติปัฏฐานสี่นะรู้จักกายตนเองนะรู้จักเวทนาความรู้สึกอะไรเวทนาเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยมันมีความปากมาไว้ที่ใจเอาใจที่ดีพูดออกมานะใจที่มีศีลมีธรรมใจที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะฉะนั้นความสุขจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่กายวาจาแล้วก็ใจนะให้เรามีสติมีปัญญาไม่ต้องไปหาวัตถุสิ่งของที่ไหนเลยนะเหมือนหลวงพ่อสนองอยู่ประชาไม่ต้องไปหาใครเลยหาใจเจ้าของเจอเท่านั้นเองนะพอหาใจเจ้าของเจอแล้วใจเราต้องการความสุขความสงบไม่ได้ต้องการวัตถุเป็นของหยาบใจไม่ได้ปรารถนาแต่ใจต้องการใ
มีสติมีเมตตามีความอดทนมีวิริยะมีปัญญามีอุเบกขาให้ใจเราเนี่ยไม่ร้อนพอใจไม่ร้อนแล้วทุกอย่างเราก็หูก็เย็นตาก็เย็นใจก็เย็นฉะนั้นมาวัดสังฆทานก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวมาแล้วก็มีกายวาจาใจที่เป็นบุญมาแล้วก็ขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ที่ใจตลอดเวลาก็เห็นว่ายุติการบรรยายธรรมในการที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมก็ขอให้เราน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ร่างกายเลือดเนื้อชีวิตเราให้เรานึกถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วตอบแทนคุณด้วยนะให้เราเอาเลือดเนื้อชีวิตของเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติตอบแทนท่านถ้าท่านไม่มีทานต้องนำพาให้ท่านมีทานถ้าท่านยังไม่มีศีลยังหาความสุขไม่เจอเราต้องหาทางให้ท่านมาถือศีลถ้าท่านไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะก็ต้องหาทางนำเสียงธรรมะให้ท่านได้ยินได้ฟังให้ท่านได้รับรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะนำมาซึ่งความสุขนะที่สุดแล้วก็ขอให้เรามีดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตระโขนะครับครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับครับลำดับต่อนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับเอาขึ้นมาเพียง